สวัสดีค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีขอนำทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวเด่นประจำเดือนธันวาคม2560ดังนี้ค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคม2560ที่ศาลาการประเรียนวัดชัยชุมพลชนะสงครามตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน91รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2560ต่อจากนั้นที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีตำบลลาดย่าผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางรัชยาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีนายบวรศักดิ์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมเลี้ยงอาหารให้กับผู้สูงอายุและทำความสะอาดบริเวณสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีในกิจกรรมความสุขจากพ่อสู่พื้นแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสาและทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีความสุขในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืนที่หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธีโรงเรียนวิสุทธรังสีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเน้นย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่และปกป้องสิทธิ์ของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตสำนึกที่ถูกต้องยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียงพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกระดับเขตซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่39ประจำปี2561รอบคัดเลือกระดับเขต 7ในระหว่างวันที่7ถึง17ธันวาคม2560โดยการแข่งขันครั้งนี้มี8จังหวัดเข้าร่วมได้แก่จังหวัดนครปฐมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต7เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่39ประจำปี2561ระหว่างวันที่22ถึง30มกราคม2561ณจังหวัดนครนายกต่อไปที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่19กองพลทหารราบที่9นายบวรศักดิ์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่39โดยมีนายวิทูลสิรินุกูลในอำเภอเมืองกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยพันเอกการนาฏนิกรยานนท์ผู้บังคับการกรมฐานราบที่19พันเอกกุศลเทพมงคลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม
โดยหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักสูตรสำคัญของกรมการปกครองในการนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรในรุ่นที่39จำนวนทั้งสิ้น100คนจากทุกอำเภอสำหรับการอบรมในครั้งนี้อบรมระหว่างวันที่8ถึง19ธันวาคม2560รวม12วันไม่เว้นวันหยุดราชการหลักสูตรประกอบด้วย4หมวดวิชาได้แก่หมวดอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านหมวดการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่หมวดการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและหมวดศึกษาดูงานการปฏิบัติตามหลักศาสนากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและวิถีธัญบุรีค่ะที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13ตำบลหนองโลงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีประพันธ์จันเอมรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระพุทธยอดฟ้าประจำปี2560โดยมีนายบวรศักดิ์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตรีวสุเจียมสุขผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17พันตำรวจเอกเชนทรงเดชผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีข้าราชการตำรวจพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลูกเสือชาวบ้านผู้นำชุมชนหมู่บ้านประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีที่โรงเรียนวัดดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทยครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2561โดยมีนายอนุชาหอยสังในอำเภอพนมทวนให้การต้อนรับและนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีรายงานข้อมูลในพื้นที่พร้อมด้วยนางรัชยาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมงานและรับบริการจำนวนกว่า500คนจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทยครั้งที่3ประจำปี2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลต่างๆออกไปให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพบญาติใกล้ชิดครั้งที่2ประจำปี2560โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการพบญาติใกล้ชิดครั้งที่2ประจำปี2560เพื่อให้ผู้ต้องขังลดความวิตกกังวลผ่อนคลายความตึงเครียดมีแรงจูงใจที่จะประพฤติตนในระเบียบวินัยของเรือนจำมีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัวของผู้ต้องขังและญาติที่สนามข้างศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายอนุชิตสังคสุวรรณท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนกำหนดให้มีการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชนชาติไทยที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2561พร้อมแถลงข่าวมาตรการความปลอดภัยทางถนนโดยมีนายอารุณปินตาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2560ขึ้นโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2561
ระหว่างวันที่28ธันวาคม2560ถึงวันที่4มกราคม2561ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่าขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดจำนวนผู้บาดเจ็บและลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้น้อยลงกว่าค่าเฉลี่ย3ปีที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลเดียวกันและทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวเด่นที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม2560โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเหลือเวลาอีกเพียง3วันเท่านั้นก็จะเริ่มศักราชใหม่กันแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะและสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ฝากสวัสดีปีใหม่มายังพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีทุกท่านด้วยนะคะครับเนื่องในโอกาสวาระดีถีขึ้นปีใหม่นะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับกับผมนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีขอกราบคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพบูชานะครับบุญญาธิการของพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์นะครับรวมทั้งอนุภาพแห่งศาลหลักเมืองนะครับจงดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรทุกประการนะครับมีสุขภาพพลานามัยที่เข้มแข็งนะครับทำมาหากินมีเงินทองเข้ามามากมายนะครับแล้วก็กับผมก็ต้องขอประวันนาตัวต่อพี่น้องชาวกาญจนบุรีนะครับว่าจะมุ่งมั่นในการทำงานนะครับเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่นะครับให้พี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีนั้นมีความสุขในทุกๆด้านเช่นกันครับขอบพระคุณครับ